ครับโอเคถัดมาเรามาดูกลุ่มรีเทลแล้วนะฮะกลุ่มค้าปลีกที่เมื่อกี้เราจั่วไว้แล้วนะครับว่าเราจะมีการคาดการณ์นะครับนะกลุ่มค้าปลีกนะในงบไตรมาส4นะทั้งหมดเลยนะครับนะก็มาดูก่อนเลยนะครับเริ่มต้น นะครับสถานการณ์ของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะครับเราคาดว่านะครับนะทุกบริษัทเลยนะครับจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายต่อสาขาเดิมที่เรียกว่า same store sales growth เนี่ยนะครับนะในไตรมาส4เนี่ยนะจะแย่กว่าไตรมาส3นะพูดง่าย4แย่กว่า3อีกนะครับนะเนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยมันหดตัวลงนะครับหลังจากสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้ไปนะคือตอนไตรมาส4ต้องเริ่มกลับมาชำระหนี้บ้างแล้วบางส่วนนะก็ทำให้กำลังซื้ออาจจะหดไปบ้างนะครับบวกกับในเรื่องของการเกิดการระบาดระลอก2โควิด19เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับนะก็ทำให้คนก็ต้องแบบอยู่บ้านมั่งนะ work from home เก็บตัวไม่ค่อยออกไปช้อปปิ้งซื้อของเท่าไหร่นะครับนะห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยนะครับนะเรามองว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มียอดขายแย่ที่สุดนะครับในช่วงของไตรมาสที่4นะครับเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยกล้าไปข้างนอกไม่ค่อยกล้าไปซื้อเพราะกลัวการระบาดระลอก2ด้วยนักท่องเที่ยวก็ยังไม่เข้ามานะครับนะคาดว่ากลุ่มพวกนี้นะห้างสรรพสินค้าเอ่ยร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมียอดขายต่อสาขาเดิมเนี่ยติดลบอยู่ระหว่างลบ 15% ถึงลบ 25% นะคือยอดขายหายไปนะพอสมควรเลยนะครับนะในขณะที่อีกประเด็นหนึ่งที่มีผลกระทบก็คือว่าเราเริ่มมีโครงการคนละครึ่งของรัฐนะซึ่งโครงการนี้โหค่อนข้างจะแบบนะติดตลาดนะปังมากนะครับนะเพราะว่าใครๆก็อยากได้นะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยก็ทำให้ยอดขายของพวกสินค้าในร้านสะดวกซื้อเนี่ยหายไปบ้างบางส่วนนะครับเพราะว่า เขาไปซื้อในร้านค้าปลีกย่อยข้างนอกเนี่ยได้ลดราคาครึ่งหนึ่งนะครับนะก็ไปซื้อจากร้านโชห่วยมากขึ้นด้วยนะครับส่วนไฮเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับนะได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซื้อจากร้านที่มีขนาดเล็กลงด้วยนะก็ไม่ได้เข้าห้างใหญ่มากนักแล้วก็ซื้อผ่านออนไลน์นะครับส่วนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ก็อาจจะมีผลกระทบจากการที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่เข้ามานะครับนะก็ดังนั้นเนี่ยยอดขายในสาขาเดิมก็เลยลดลงไปที่เรียนไปลบ 15-25% นะครับส่วนในเรื่องของตัวร้านค้าปลีกที่เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับบ้านเนี่ยนะครับพวก Home Pro Global เนี่ยนะครับน่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่านะครับยอดขายต่อสาขาเดิมจะติดลบน้อยกว่านะคือคาดว่าจะติดลบประมาณลบ 3-6% นะคือลบนะแต่ยังลบน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัดนะหรือจังหวัดที่มีเศรษฐกิจอ้างอิงกับภาคเกษตรกรรมเนี่ยนะครับน่าจะมีผลประกอบการที่ดีกว่าสาขาที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเพราะว่าท่องเที่ยวหายไปกรุงเทพก็เศรษฐกิจชะลอนะฮะแต่ว่าในต่างจังหวัดเนี่ยราคาสินค้าเกษตรมันดีขึ้นเยอะนะครับที่เราเคยเล่าให้ฟังแล้วกากถั่วเหลืองดีนะราคาข้าวราคาโอ้น้ำตาลขึ้นราคาหลายๆอย่างมันปรับตัวขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยราคาปาล์มมาขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็คือพวกจังหวัดที่มีสินค้าเกษตรก็มีกำลังซื้อกลับมาดังนั้นเนี่ยยอดขายของพวกสินค้าพวกอุปกรณ์บ้านเกี่ยวกับบ้านเองก็น่าจะดีด้วยนะครับนะในกลุ่มเราทั้งหมดเนี่ยนะครับกลุ่มค้าปลีกทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่คนเดียวเลยนะครับที่มียอดขายต่อสาขาเดิมเนี่ยเป็นบวกได้ในไตรมาส4ที่เหลือติดลบหมดเลยนะยกเว้นตัวเดียวคือแมคโครนะครับแมคโครคาดว่ายอดขายต่อสาขาเดิมจะเป็นบวกนะครับ 0.3% นะครับจากการที่แมคโครเนี่ยใช้กลยุทธ์นะครับขยายฐานลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มที่เรียกว่า O2O นะครับก็คือออนไลน์ทูออฟไลน์นะครับนะก็คือคุณสามารถที่จะแบบว่าสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านทางด้านของออนไลน์ก็ได้นะไปออฟไลน์เลยเค้าก็เป็นจัดส่งให้หมดนะเพราะฉะนั้นเองก็มีการฟื้นตัวชัดเจนของแมคโครนะครับไตรมาสนะครับนะของไตรมาส4เนี่ยนะครับนะโดยรวมแล้วเนี่ยค้าปลีก6บริษัทที่เราทำการศึกษาเนี่ยคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยนะครับจะลดลง 35% year on year นะครับแล้วก็ไม่มีผู้ประกอบการรายใดเลยที่มีกำไรเติบโตเป็นบวกได้นะครับคือพูดง่าย6บริษัทเนี่ย year on year ติดลบหมดเลยนะครับอย่างไรก็ตามแมคโครน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในกลุ่มนะคือติดลบน้อยที่สุดนะครับคือกำไรคาดว่าติดลบแค่ 1% year on year นะครับส่วน CRC เนี่ยนะครับนะคาดว่าจะล้างท้ายเลยนะคือกำไรปกติจะลดลงถึง 78% year on year นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยนะแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีกำไรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไตรมาส1นะฮะคาดว่าจะเป็นไงต่อไปด้วยนะเรามองเอาลุกไปด้วยนะตัวแรกเลย BJC นะครับ Burley Yuker เนี่ยนะครับไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 1,416 ล้านบาทนะครับ1416นะครับลดลง 43% year on year นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมา 33% Q on Q ถ้าเทียบกับไตรมาส3นะเพิ่มขึ้นแต่ว่า year on year ลดลง 42% นะก็เข้าใจกันได้นะครับนะว่ายอดขายต่อสาขาเดิมมันหายไปเยอะนะครับสำหรับ Big 4แล้วท่องเที่ยวก็ไม่ได้เข้ามาด้วยนะครับCPO บ้างตัวที่2นะคาดว่าจะมีกำไรสุทธิไตรมาส4 3,927 ล้านบาทนะ3927นะครับติดลบ 36% year on year นะครับแล้วก็ติดลบ 2% นะ Q on Q นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเศรษฐกิจชะลอตัวมีโครงการคนละครึ่งนะครับนักท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามานะครับนะก็เลยส่งผลให้กระทบนะกับตัว CPO ไปด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนไตรมาส4ก็มีประท้วงการเมืองกันด้วยนะเหตุการณ์ประท้วงทางการเมืองอะไรต่างๆนะคนก็กลับบ้านกันเร็วนะครับนะตัวที่3 CRC นะที่บอกแล้วกำไรได้แย่สุดในกลุ่มนะครับนะคาดว่าจะมีกำไรไตรมาส4 542ล้านบาทนะครับติดลบ 90% year on year นะครับนะอันนี้คือกำไรสุทธินะแต่กำไรปกติติดลบ 78% นะแต่กำไรสุทธิจะติดลบ 90% year on year นะครับเทียบกับไตรมาส3ก็จะติดลบ 35% นะ Q on Q นะเพราะว่าโควิดรอบ2ระบาดนะ CRC ก็ได้ผลกระทบไปด้วยนะครับนะตัวถัดมา Global นะครับ Global เองเนี่ยนะคาดว่าไตรมาส4จะมีกำไรสุทธิ549ล้านบาทนะครับลดลง 7.4% year on year นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นมา 20.8% นะครับ Q on Q 20.6 นะครับเปอร์เซ็นต์ Q on Q นะครับถัดมาคือ Home Pro นะคาดว่าจะมีกำไร 1,532 ล้านบาทนะครับติดลบ 12% year on year นะแต่ว่าบวกขึ้นมา 9.4% Q on Q นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนะแมคโครนะครับแมคโครคาดว่าจะมีกำไรไตรมาส4อยู่ที่ 2,038 ล้านบาทนะติดลบแค่ 1% year on year นะแต่ว่าฟื้นตัวแข็งแกร่งบวก 30% เลยนะบวก 30% ถ้าเทียบกับไตรมาสที่3นะครับนะเพิ่นก็จะเห็นนะว่าถ้าดูจากงบทั้งหมดเลยนะครับตัวแมคโครน่าจะมีงบที่ดีที่สุดนะส่วนตัวที่แย่สุดก็คือจะเป็นตัว CRC นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเอาลุคไตรมาส1นิดนึงนะไตรมาส1ของปี21ปีปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ายอดขายต่อสาขาเดิมแต่ละคนจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ทิศทางแล้วก็กลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามองว่ายอดขายต่อสาขาเดิมกลุ่มค้าปลีกเนี่ยนะครับน่าจะต่ำสุดในเดือนมกราคมนะปี21เนี่ยนะครับนะเนื่องจากมีการใช้มาตรการเข้มข้นในการควบคุมนะครับการระบาดของโควิด19นั่นแหละนะที่เราเห็นช่วงก่อนหน้านี้ไปนะครับห้างก็ต้องปิด3ทุ่มนะครับนะจะออกไปไหนมาไหนชุมนุมกันมากก็ไม่ได้นะครับนะแล้วก็โรงเรียนต่างๆสถานที่ก็ปิดกันไปเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเองก็มกราน่าจะแย่สุดละนะเพราะคนยังไม่มั่นใจเรื่องเศรษฐกิจก็ยังไม่คาดจับจ่ายใช้สอยนะฮะเก็บเงินไว้ก่อนนะครับแต่ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการนะผู้ค้าปลีกต่างก็เปิดห้างได้ตามปกตินะครับยอดขายต่อสาขาเดิมเนี่ยนะคาดว่าจะกลับเป็นบวกในเดือนมีนาคมนะครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปีที่แล้วเราจำได้นะครับมีนาคมเราเริ่มละติดโควิดรอบแรกแล้วก็ระบาดกันก็ทำให้มีการล็อกดาวน์มันฐานมันต่ำแล้วปีที่แล้วนะครับมันมีนาคมปีนี้เนี่ยนะครับนะยังไงก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วแน่นอนนะครับนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการล็อกดาวน์แต่วันที่22ถึง31มีนาคมนะล็อกไป46วันเนี่ยนะครับช่วงเดือนไตรมาสแรกก็โดนช่วงปลายมีนาไปด้วยช่วงหนึ่งนะครับเรามองว่านะครับผู้ค้าปลีกที่มีสัดส่วนของธุรกิจอยู่ในต่างจังหวัดสูงเนี่ยจะมีผลประกอบการที่ดีกว่านะครับค่าเฉลี่ยเพราะว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยนะครับฟาร์มอินคัมเนี่ยปรับตัวดีขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแรงกดดันจากเรื่องท่องเที่ยวที่ซบเซาไปด้วยนะครับเราเลยมองว่าในไตรมาส1เนี่ยคนที่จะดีสุดนะในเรื่องของยอดขายต่อสาขาเดิมก็คือ Global นั่นเองนะครับในไตรมาสที่1นะนะครับนะแต่ถ้าเรามองออกไปไกลกว่านี้นิดนึงนะทั้งปีถ้าเราเชื่อว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเริ่มกลับมาได้นะวัคซีนเนี่ยตอนนี้สาธารณสุขเองรัฐมนตรีว่าการก็จะมาบอกแล้วว่าเดือนมิถุนายนจะเริ่มมาแล้วนะครับนะมันจะครึ่งปีหลังเปิดให้มีท่องเที่ยวเข้ามาได้เนี่ยนะครับนะคนที่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวสูงที่สุดในกลุ่มค้าปลีกก็คือ CRC นะจะเทิร์นอะลาวกลับมาได้ดีที่สุดนะก็ต้องรอเมื่อไหร่ว่าเราเปิดประเทศท่องเที่ยวกลับเข้ามานะครับโดยรวมนะครับนะกลยุทธ์ก็คือว่าถ้าเล่นงบนะไตรมาส4นะที่ดีที่สุดก็คือแมโครนะครับไตรมาส1นะ global นะครับครึ่งปีหลัง CRC นะครับโดยรวมสรุปเลยนะของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับในช่วงนี้นะช่วงนี้คือเดือนกุมภาพันธ์นะเราเลือก2ตัวเป็นท็อปพิกก็คือ Global กับ Macro นะอย่างที่เล่าไปแล้วว่าสั้นๆงบไตรมาส4 Macro ดีนะไตรมาส1 Global จะดีนะครับ Global เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 22.50 นะครับ Macro ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่52บาทส่วน CRC เนี่ยก็แนะนำซื้อนะให้ราคาเป้าหมาย 35.50 เช่นเดียวกันเหมือน3ตัวนี้แนะนำซื้อหมดเลยนะครับนะจริงๆตัวอื่นก็แนะนำซื้อนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากอย่างเช่น CPO ก็แนะนำซื้อนะราคาเป้าหมาย67.50 นะครับนะก็ท็อปปิกเป็น global กับ macro ไปก่อนช่วงนี้นะครับ